1 ใน 4ของผู้เข้าประมูลโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บริษัท TOT มูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาทได้ฟ้องร้องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะให้ตรวจสอบสัญญาค่ะเพราะเห็นว่าอาจเกิดความไม่โปร่งใสขึ้นเอกสารของบริษัท ZTE ซึ่งเป็น1 ใน 4กลุ่มบริษัทที่ยื่นประมูลงานประกวดราคาจัดหาโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ด้วยวิธีประกวดราคาของบริษัท TOT มูลค่า 19,000 ล้านบาทส่งถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขอให้ตรวจผลการประมูลหลังให้กลุ่ม SL Consortium โดยที่มีบริษัทสามารถ Communication Service เป็นแกนนำได้รับการคัดเลือกนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสรักษาการผู้ว่าสตง.กล่าวว่าบริษัท ZTE ให้เหตุผลว่ากลุ่มบริษัทสามารถมีบริษัทลูกก็คือสามารถอินโฟเน็ตเปิดให้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและเป็นคู่แข่งโดยตรงกับบริษัท TOT ที่มีบริการแบบเดียวกันภายใต้ชื่อ NetCall ซึ่งเป็นข้อห้ามใน TOR และจะต้องเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการนี้นอกจากนี้การประกวดราคาด้วยวิธีการประมูลไม่สะท้อนให้เห็นว่ามีการแข่งขันที่แท้จริงและไม่มีความโปร่งใสในการธุรกิจโทรคมนาคมโดยบริษัทผู้ฟ้องเห็นว่าถ้าผู้เข้าแข่งขันหลายรายจะเป็นการแข่งขันที่แท้จริงและราคานั้นต้องปรับตัวลดลงอย่างน้อยร้อยละ40จากราคากลางซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อบริษัท TOT ทั้งนี้หลังรับเรื่องร้องเรียนสตง.จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลโครงการนี้สำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18 กันยายนในปีที่แล้วค่ะที่ให้บริษัท TOT ลงทุนแผนธุรกิจสร้างโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ 3G ซึ่งตามแผนต้องเพิ่มสถานีให้บริการ 3G จาก 4,700 สถานีเป็น 5,400 สถานีครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะ